เขาบอกว่าตอนนี้แพทย์ผิวหนังออกมาเตือนนะครับฝุ่น PM 2.5ครับคุณผู้ชมภัยร้ายต่อผิวนะครับรับอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้ผิวเสื่อมชารารวดเร็วด้วยครับในแพทย์ธงชัยนะครับอธิบดีกรมการแพทย์ท่านกล่าวว่าผิวหนังเนี่ยเป็นอว,ยาวาัอวยาวะอวัยวะหลักนะที่ต้องผเผชิญกับสิ่งแวดล้อมและมลภาวะตลอดเวลาจากงานวิจัยครับพบว่าฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถจับตัวกับสารเคมีและโลหะต่างๆนำพาเข้าสู่ผิวหนังมีผลทำร้ายเซลล์ผิวหนังครับอย่างโดยตรงแล้วก็ทำให้การทำงานของเซลล์ผิวหนังเนี่ยผิดปกติด้วยทั้งในด้านของกลไกการป้องกันของผิวหนังจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและการซ่อมแซมผิวหนังกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบของเซลล์ผิวหนังทำให้เกิดพื้นคัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคผิวหนังอยู่เดิมแล้วนะครับยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนั่นก็คือมีโรคการแพ้ผิวหนังหรือว่าโรคผื่นผิวหนังอักเสบ จะมีการระคายเคืองขันมากยิ่งขึ้นนะครับผื่นกำเริบม,มากขึ้นได้ด้วยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคาผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการสัมผัสกับฝุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยเสื่อมชราได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากปัจจัยแสงแดดการสูบบุหรี่การศึกษาในประเทศเยอรมนี nee และจีนนะคะพบว่าผิวเสื่อมชราลงเมื่อสัมผัสกับฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นเวลานานโดยพบการเกิด จุดด่างดาเพิ่มมากยิ่งขึ้นบริเวณใบหน้าเกิดเป็นริ้วรอยบริเวณล่องแก้มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ยังมีผลกระทบต่อผิวหนังในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยดังนั้นค่ะการป้องกันผิวหนังให้สัมผัสกับฝุ่นน้อยที่สุดจึงถือว่าเป็นวิธีที่สําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในคนที่เป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้โรคนั้นกําเริบมากยิ่งขึ้นค่ะ ภาพเมื่อสักครู่นะที่คุณผู้ชมเห็นไปหลายๆคนเดินออกกําลังกายในพื้นที่สาธารณะเขาก็มีการใส่เสื้อแขนยาวเพื่อป้องกันนะฮะเรามองแบบนี้เรามองไม่เห็นหรอกว่าฝุ่นละอองมันมีเยอะขนาดไหนอ,อย่างเราทั้งสองคนเคยมีโอกาสได้ไปอยู่กลางคืนแล้วก็เจอแสงแบบแสงแฟลชหรือแสงแบบแสงไฟที่มันสปอตไลท์ออ light, คุณผู้ชมครับพอมันแบบพุ่งเข้ามาเนี่ยผ่านอะไรที่มันมืดๆเนี่ย เราเห็นเลยว่าฝุ่นเยอะมากเป็นละอองเหมือนแบบว่ามันเป็นละอองที่หนาแน่นมากๆคือหนาแน่นครับใช่แล้วเราสูดเข้าไปเนี่ยไม่รู้จะเท่าไหร่เลยเข้าไปในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นแล้วมันส่งผลกระทบทั้งภายในและภายนอกอรถลาเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราต้องล้างอาทิตย์ละหนึ่งครั้งตอนนี้เนี่ยสองวันคุณลองเอานิ้วไปลูดดูไปปาดดูสักนิด <ไป S 2> นึงไปปาดดูคุณสามารถเขียนเป็นตัวอักษรได้เลยนะถ้าใครไปจอดอยู่บริเวณกลางแจ้ง ก็ส่งผลกระทบแน่นอนนะครับเรื่องนี้เราอยากให้วิกฤตนี้เนี่ยผ่านไปค่ะคือมันมีอะไรขึ้นมาต่อเนื่องเราก็ต้องรับมือให้ได้ถ<น>ะ้างที่สุดแล้วคือการดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะพื้นฐานเลยคือดูแลที่ตัวเราก่อนอนะคะให้ปลอดภัยไว้ก่อนสภาพข้างนอกเนี่ยเราก็ค่อยช่วยกันแล้วก็หาวิธีในการปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขให้ใหดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะ